สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus เดือนธันวาคมแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างเช่นภาคใต้โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะฝนชุกทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเดือนนี้นะคะภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยสำหรับตัวการแรกนะคะก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะคะและยังเจอกับลมตะวันออกด้วยนอกจากนี้ค่ะก็มีการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและจะเคลื่อนเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสิทธิ์เจอกับฝนฟ้าคะนองได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นฝนตกไม่หนักค่ะเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงปลายเดือนค่ะก็จะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาด้วยนะคะที่จะเคลื่อนผ่านภาคเหนือก็อาจจะทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ค่ะทีนี้เรามาดูการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในเดือนธันวาคมนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนชุกที่สุดในเดือนนี้คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะคาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสม300-350มิลลิเมตรส่วนอันดับ2เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะคาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสม80-110มิลลิเมตรส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกคาดว่าจะมีฝนสะสมไม่เกิน10มิลลิเมตรค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคาดว่าจะมีปริมาณฝนสะสม 5-15 มิลลิเมตรค่ะสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนเดือนนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะในขณะที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมตลอดทั้งเดือนเลยค่ะและนี่ก็คือการคาดการณ์ปริมาณฝนเดือนธันวาคมนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ